วันนี้นะคะจะมารีวิวครีมกันแดดนะคะจะเป็นสูตรลดความมันบนใบหน้านะคะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะและที่สำคัญไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันถ้าอยากรู้แล้วนะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวันถ้ากดแล้วไปดูกันเลยสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวนะคะวันนี้หวานจะมารีวิวกันแดดตัวนี้ค่ะว้าวมันคือ Nivea Sun Protect and Sensitive Oil Control Serum SPF 50 PA บวกค่ะอันนี้นะคะเป็นครีมกันแดดที่ให้ค่า SPF 50นะคะ PA บวกด้วยกันนะคะสามารถป้องกันรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้ด้วยนะคะอันนี้ดีมากๆเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะแล้วก็สำหรับคนผิวมันก็ใช้ได้นะคะแต่หวานเขาบอกเลยว่าหวานเป็นคนผิวแห้งนะก็ยังเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าคนผิวแห้งอย่างหวานจะสามารถใช้เจ้าหลอดนี้ได้หรือเปล่าคะก็เดี๋ยวหวานจะเปิดเนื้อครีมให้ดูก่อนนะคะว่าเขาเป็นยังไงค่ะหวานเขาบอกเลยว่าพอเปิดออกมาแล้วแบบเห็นจุกของเขาเนี่ยรู้สึกชอบเลยนะมาในขนาดที่เล็กนะคะเราจะทำการบีบได้อย่างสบายใจนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันใหญ่เกินใช่ไหมคะเวลาบีบออกมาเนี่ยแล้วมันชอบแบบออกมาเยอะเกินนะคะเราก็ใช้ไม่หมดนะคะส่วนเนื้อครีมของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะดูและนี่ก็คือเนื้อครีมของเขานะคะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูเนี่ยคือแห้งเรียบร้อยซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเลยนะคะแล้วก็เขานะคะก็ให้สีเสมือนจริงนะไม่ได้แบบช่วยปรับสีผิวแต่อย่างใดอันนี้หวานค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่ากันแดดเนี่ยหวานจะชอบใช้แบบที่มันแบบไม่ได้ปรับสีผิวมากนะคะเนื่องจากว่ากันแดดของหวานเนี่ยจะใช้ในปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะพอหวานใช้เยอะถ้าเกิดมันปรับสีผิวเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้หน้าลอยได้นะคะก็เลยชอบใช้แบบที่มันไม่ได้ปรับสีผิวนะคะจะใช้ได้ดีกว่านะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาลองใช้ที่หน้ากันเลยดีกว่าค่ะส่วนวิธีการใช้ครีมกันแดดนะคะหวานเคยพูดเอาไว้ที่เพจของหวานแล้วนะคะก็คือเวลาใช้เนี่ยให้ใช้2ข้อนิ้วนะคะแต่ถ้าเกิดกันแดดของใครนะคะเป็นเนื้อน้ำนมให้ใช้เท่ากับเหรียญ11เหรียญนะคะแต่ว่านี้เป็นเนื้อครีมนะคะก็จะใช้ประมาณ2ข้อนิ้วด้วยกันค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ย2ข้อนิ้วก็คือสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ลำคอนะคะแต่เนื่องจากว่าหวานเป็นคนที่หน้าเรียวมากนั่นแหละค่ะหวานก็เลยใช้2ข้อนิ้วเฉพาะหน้านะคะแล้วก็คออีก1ข้อนิ้วนั่นเองค่ะหวานก็ใช้ประมาณนี้เลยนะคะต่อหน้านะไม่รวมคอนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าค่ะก็จะแต้มไปก่อนนะกลิ่นของเขานะคะก็เป็นกลิ่นแบบครีมกันแดดธรรมดาเลยนะคะอันนี้คือแห้งเรียบร้อยแล้วเร็วมากๆเลยนะคะคือความรู้สึกหลังใช้หวานรู้สึกได้เลยนะว่าเขาเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่นะทั้งที่เขาบอกว่าเป็นสูตรลดความมันนะซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีความซึมง่ายมากๆง่ายกว่าตัวที่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งอ่ะคนผิวแห้งเนี่ยจะซึมช้ากว่านิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้ซึมไวมากเพราะฉะนั้นคนผิวมันใช้แล้วชอบแน่ๆนะคนผิวแห้งใช้ได้ไหมวันคิดว่าใช้ได้นะเพราะว่ายังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่เลยนะถือว่าผ่านค่ะหวานชอบนะและสิ่งนึงที่หวานลืมบอกนะคะเขานะคะไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะก็ยังไงนะคะใครอยากลองนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะเขามีขายตามดักสโตร์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวัตสันนะคะบูธอีฟแอนด์บอยหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะราคาหลอดนึงเนี่ย420 บาทนะคะปริมาณ50 มิลลิลิตรนะคะแต่บอกเลยว่าอันนี้หวานซื้อมาตอนที่เขาเป็นโปรโมชั่นลด 50% นะคะเหลือ210 บาทคุ้มมากๆนะถ้าเกิดช่วงไหนมีโปรโมชั่นรีบไปสอยมาเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย